ถึงแม้สถานการณ์โควิด -19 หรือโควิด -19 จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องเดินต่อนะคะเพราะฉะนั้นตลาดเราก็เป็นตลาดเล็กๆนะคะคงจะไม่มีปัญหาเรื่องของการมีผู้คนมาชุมนุมกันเกิน50คนนะคะเพราะเราก็ยืนยันว่าลูกค้าเราก็ไม่ถึง10คนเดินไปเดินมาครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน20ไม่เกิน10นะคะรวมกันแล้วก็คือไม่เกิน20นะคะเจตนาของตลาดแห่งนี้อย่างที่ได้ทำสัมมนาหรือว่าได้ทำแนวคิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือเราตั้งใจให้เป็นตลาดทางเลือกนะคะสวัสดีค่ะก็คือให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพนะคะด้วยการกินอาหารเป็นยานะคะอาหารเป็นยาในที่นี้ก็หมายความว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรที่ลงตัวนะคะซึ่งวันนั้นทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมของท่านรองอธิการบดีจุมพลชื่นจิตสิรินะคะก็ได้ร่วมกับ5คณะด้วยกันก็มีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะคณะการแพทย์แผนไทยคณะเภสัชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์นะคะเราได้ร่วมกันรณรงค์ภายใต้คำว่าสมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นในวันนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันอังคารที่แล้วตลาดเราก็มีการนำเอาน้ำขิงน้ำสมุนไพรมาแจกจ่ายผู้คนที่มาเดินตลาดนะคะเรามีการทำน้ำบัวลอยงาดำน้ำขิงแจกท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีและท่านคณะบดีที่มาร่วมงานนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมีโอกาสเราสามสิงห์นองเราก็ได้ไปพบกันเสวนาวิชาการนะคะในตึกเอ็มซีชั้นที่14นะคะโดยที่ท่านอธิการบดีและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์ เทพประดับก็ให้นโยบายว่าทำจัดสัมมนาไม่เกิน50คนแล้วก็ทุกคนจะต้องได้รับการเดี๋ยวป้องคนครับช่วยดูไม่ใช่ช่วยรถไถนะคะช่วยน้องฟ้างามงามให้พี่เลี้ยงไปตอนนี้ตังมาซึ่งก็จะสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเพราะทุกวันอังคารเราจะมีการสวมใส่ผ้าไทยนะคะวันนี้เจ๊มีสินค้าอะไรมานำเสนอบ้างคะค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านทั้งผู้ค้าและก็ผู้มาซื้อนะคะวันนี้ที่ร้านมอดอกผ้าไทยก็มีผ้าปาเต้สวยๆมาลดราคาให้ในภาวะของวิกฤตโควิด-19นะคะวันนี้ก็ซื้อ1ผืนมีแถมกระเป๋าใส่สตางค์สวยๆ1ใบนะคะแล้วก็วันนี้มีน้ำขิงมาบริการร้อนๆนะคะแก้วละ10บาทรับประกันอร่อยมากเลยค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะช่วยกันอุดหนุนแม่ค้าที่น่ารักของเราทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะต้นแบบของแม่ค้าเรานะคะปลอดภัยมาที่นี่ทานอาหารเป็นยาแล้วก็เราป้องกันตัวเองป้องกันอาหารที่เราขายให้กับลูกค้าด้วยค่ะด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยขอบคุณครับมา
ที่ตลาดลาดลานสวรนะคะตลาดเราเป็นตลาดที่เน้นหลักสีออนะคะออตัวแรกก็คืออากาศดีดีนะคะถ้าเกิดมาอยู่ในนี้ออตัวที่2ก็คืออาหารเป็นยานะคะออตัวที่3ก็คืออารมณ์ดีเดี๋ยวสักครู่เราจะมีศิลปินเดี่ยวมาร้องเพลงให้เราฟังแล้วก็ออตัวที่4คือออกกำลังกายอันนี้ยังไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าเบื้องต้นสามารถขึ้นลงบันไดที่ชนะได้ค่ะก็เป็นการออกกำลังกายเบื้องต้นครับลดการใช้ลิฟต์ใช่ไหมครับการใช้ลิฟต์แล้วก็วันนี้พาคุณยายมาด้วยค่ะคุณยายสวัสดีครับคุณยายเขินคุณยายไม่ค่อยกล้าเข้ากล้องพูดไม่เป็นมาคุณยายมานั่งทานอาหารเช้าด้วยค่ะขอบคุณครับ